ครับแล้วมันจะยิงเป็นสามเหลี่ยมไปปึ๊บแล้วศูนย์กลางคือกรุงเทพภายเดือนนี้คอยดูว่าฝนจะตกไหมถ้าฝนตกหนักกว่านี้สามวันทั้งคืนภายในเดือนกุมภาดูนะถ้ามันตกก็เรื่องเราธรรมชาติที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ก็แบบคนที่เข้าใจธรรมชาติโอเคไหมครับนะคนที่รู้เรื่องธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติมันก็พูดเรื่องธรรมชาติถูกกว่าแขนเองนะฮะใครจะบอกว่าฝนอะไรอย่าไปสนใจไม่ได้หรอกครับไม่มีทางทำได้ผลวิธีอื่นทำไม่ได้นะวิธีธรรมวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้ต้องธรรมชาติเท่านั้นนะวิธีอื่นอันตรายหมดทุกวันนี้เคมีเป็นอันตรายหมดนะครับจำเลยเคมีทุกเรื่องอันตรายหมดอย่าไปบางทีก็บอกโอ้ยเคมีในสมองที่ไหนมันจะมีเคมีจะรู้นะโคตรสวยที่ภายในมนุษย์ถูกกรองมาสมองมันทำงานเรื่องเดียวคือไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าเสียด้วยในสมองทำงานเรื่องเดียวคือไฟฟ้าสมองนั่นเองแล้วเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยปันหนึ่งเป็นแม่เหล็กเลยครับไม่รู้ว่าผมพูดก็ว่าความคิดกับความจำสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวครับท่านสมองไม่มีหน้าที่คิดทุกวันนี้ท่านบอกว่าคิดก็คือเอาความจำมาพูดต่อโอเคไหมความจำที่เคยจำไว้ได้มาพูดต่อแล้วบอกว่าตัวเองคิดไม่ใช่เด็ดครับดูสิมนุษย์พันหัวหงอพูดได้ไงเอาอะไรมาพูดเอ๊ะไม่ได้ยินยังไงกันเอาอะไรพูด ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับงั้นอธิบายแล้วจะงงเราเริ่มร้องแอมาตั้งแต่ที่แรกนะครับนะหน้าคงจะย่อมไม่ลืมตาเนาะหรือว่าเกิดปุ๊บลืมตาก่อนไม่นะโอเคนะสิ่งที่เด็กน้อยคนหนึ่งจะรับรู้ได้ในการเรียนรู้ในโลกใบนี้ถามว่าควรจะเป็นอะไรถ้าถามผมนะคือfeeling ครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดจำเลยครับคำนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นคำเริ่มต้นตั้งแต่รู้มาจากพระราชคันของพระราชมารดามีใครบ้างที่ไม่ออกมาจากพระราชคันพระราชมารดามีผมเคยไปที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยผมรู้ไหมผมย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะว่าผลหลุดมาจากตรงนั้นโอเคไหมครับใครไม่รู้ก็ไม่ว่ากันถ้ารู้ได้ก็ดีเพราะมันเป็นประโยชน์กับผู้รู้โอเคไหมครับเอาล่ะหลุดรู้ปุ๊บคือความรู้สึกรู้ไหมแอคชั่นจะต้องเรียกแอคชั่นในภาษาวิทยาศาสตร์นะดูดกับพลักไม่ที่เดียวกันแอคชั่นจะเท่ากับเรียกแอคชั่นแรงแบ่งของแม่จะเท่ากับแรงบีบของเราคิดให้ได้ครับแม่เบ่งออกจะเท่ากับเราถูกบีบ คิดให้ได้ครับคนที่เคยเป็นลูกไม่เคยเบ่งลูกแปลว่าโดนถูกบีบมาทุกคนโอเคไหมคนที่เคยมีลูกแล้วโดนทั้งเคยถูกบีบและเบ่งด้วยประสบการณ์ตรงเยอะเนาะคนที่มีลูกเนาะ นั่นแหละครับให้รู้ไว้ได้เลยนะครับโยมทุกวันนี้ไม่ต้องเบ่งออกผ่าออกไม่ต้องเจ็บด้วยไม่ต้องรีแพ้อ้าวสวยอีกเห็นไหมเป็นเงินทางนั้นที่ว่าเนี่ย ไม่ต้องเบ่งไม่เจ็บด้วยดีด้วยไม่ต้องรีแพ้ด้วยรีแพ้ไปอะไรไปหาความแปลเองเลยทำไมต้องไปรีแพ้ผมไม่รู้หรอกถึงรู้ผมก็แกล้งเซอร์ก็พูดต่อไปผมก็ซวยสิครับก็มารีแพ้เนาะเห็นไหมยั่วยุทินยั่วยุทั้งนั้นยั่วยุกาเมสุมิฉาจาราตลอดนะนะนะโอเคนะเล่าสู่กันไปมันก็ยาวเหยียดแต่ก็สนุกนะสนุกนะใครฟังแล้วสนุกก็ฟังต่อไปใครฟังไม่สะดวกก็เดี๋ยวอีกนะอนาคตจะมีคนมาเสริมน้ำนะ
ตอนนี้ไม่ให้มีเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายไปลูกค้าลูกค้าจะไปเอาใจทำไมใครคือลูกค้าเวลาผมไม่ได้ค้าขายนะอย่าคิดว่าท่านทั้งหลายเป็นลูกค้าผมนะผมไม่ยอมเด็ดขาดเลยด้วยผมไม่ยอมนะใช่ไหมนะดีไหมโอ้ยถ้าลูกค้าโอ้โหตอนนั้นตอนหลังหมดแล้วใช่ไหมผมทำเป็นลูกค้าค้าขายก็ได้อยากอะไรกันโถยนะใช่ป่ะพูดใหม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ถึงทำมันก็ไม่มันก็เขินมันถึงทำแล้วมันก็ไม่นั่นไม่ใช่ตัวตนใช่ถึงทำแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวตนเราโอเคนะเอาละหวังว่าคงไม่เป๋นะครับฟังทันนะอีกคำหนึ่งน่าจะแยกจากกันได้นะฮะการเจอสองมือเปล่าแล้วต่อไปจะมีผู้คนมาแนะนำวิธีการงับอากาศนะครับอีกไม่นานนักจะมีคนคนหนึ่งเขาจะมาแนะนำวิธีงับอากาศนะครับบอกเขาทราบไว้ก่อนจะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีครึ่งถ้าทำได้ตามที่เขาเกณฑ์ตั้งเกณฑ์เอาไว้นะถ้าหากว่าทำไม่ได้เขาจะตอบเป็น5นาทีไม่ได้ก็จะเป็น10นาทีเพราะทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการของลุงออกค้นพบพลังงานตรงนี้พลังงานนั้นซ่อนอยู่ในอากาศครับท่านอากาศมองไม่เห็นแต่พลังงานที่ว่าในพลังความสูงซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นทำไมจะให้อากาศมันแตกเพื่อที่จะเอาพลังงานมาชาร์จนั้นต้องมีวิธีการโอเคนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะเข้าใจแล้วนะเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้ทีนึงนะครับก็ยินดีทุกท่านที่เขาได้โอกาสต้อนรับขับสู้นะขอให้เข้าใจว่าที่แห่งนี้หนึ่งลุงหมอไม่ใช่หมอนะครับลุงหมอจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคและจะไม่มีคำว่ารักษานะครับคำว่ารักษากับคำว่ากำจัดที่นี่มีกำจัดอาการต่างๆที่มันสะสมตัวท่านที่บอกว่าไม่ดีจำนะครับภาษาต้องจำให้ได้ครับถ้าฉีกกระดาษแผ่นจากกันปุ๊บคนรู้เรื่องเลยโอเคไหมคำว่ารักษาต้องเขียนไว้ห่อไว้โอเคไหมครับต้องเข้าใจความหมายภาษาให้ได้ที่จะมีบอกเพราะภาษาถ้าหากว่ามีภาษามาใช้มาพูดภาษาไทยนะสุดยอดมากเลยถ้ามันไม่มีภาษามาพูดภาษาไทยจึงไม่เข้าใจกันเข้าใจกันยากก็เลยเป็นต้นเหตุที่เกิดขึ้นความหมายเกิดความเข้าใจนี่บทหนึ่งบทที่สองภาษาให้เกิดการทะเลาะกันด้วยจะใช้ภาษาอย่างไรจะเข้าใจมาทะเลาะกันด้วยงั้นผู้ที่เรียนจากภาษาต้องใช้ภาษาหนึ่งให้เกิดความเข้าใจและไม่ทะเลาะกันด้วยนั่นคือสันติสุขจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้โอเคไหมเราก็แล้วก็สองมือปราบรักษากันโอเคต่อไปนี้เป็นความฝากของคนนั้นผมจะเรียกชื่อเขาว่าไทเกอร์แมนไทเกอร์แปลว่าย่อเนาะรู้สองมาสี่สามทีเก็ตอินทูเลยเข้าใจมันวางคอนเซ็ปต์ไปเดียวเลยเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ไม่เกินสามมาสี่ขึ้นไทเกอร์แมนเขาจะมาทำทีนี้เชิญครับผมไปแล้วทีนี้ครับทีนี้รักษาในท่านครับไม่ยินดีต้อนรับกันหน่อยหรอผมจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีศักยภาพนะครับแล้วที่จะบอกตัวเรามันไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วก็ไม่มีใครทำแทนเราได้แล้วเราก็ไม่มีคนมาบอกเราโปรดให้ความช่วยเหลือตัวเองด้วยการทำสิ่งที่ผมจะบอกให้ทำเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองจริงใจจริงจังกับตัวเองครับด้วยการทำในสิ่งที่ผมบอกเองผมเป็นอาสาสมัครนะครับผมไม่ใช่ลูกจ้างแล้วก็เมื่อทำได้แล้วก็เอาไปทำทุกวันเช้าตื่นคุยกันนะครับขอคุยข้างนอกนะครับขอคุยข้างนอกนะตอนเช้านะครับตอนเช้าตื่นก่อนตื่น
ง2ไฟนะครับจะหลุดโฟกัสนะครับผมเป็นอาสาสมัครนะครับที่นี่เป็นที่บริจาคเพราะฉะนั้นทุกคนเสียเวลาเสียประโยชน์มาเพื่อรู้สิ่งที่อื่นไม่มีนะครับแล้วก็ตัวเองก็ทำไม่ได้ในเมื่อช่วยตัวเองไม่ได้ว่าไม่สนใจสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าเพราะผมบอกแล้วว่าอย่าดูถูกตัวเองอย่าทำไม่น่ารักกับตัวเองนะครับแทนที่ผมจะบอกแล้วทำเลยทุกแล้วก็มาหาลุงหมอกให้ทุกคนได้รู้จักใน Facebook แล้วก็มาหาลุงหมอกลุงหมอกปิดตัวเองไปแล้วนะครับเมื่อจัดการยุบลุงหมอกปล่อยพลังงานโดยสุดผ่านโทรศัพท์02นะฮะเนี่ยเครื่องนี้ครับใช้เครื่องอย่างนี้ปล่อยนะครับไม่นะครับคิดเพราะท่านเชื่อเขามาเยอะแล้วผมพูดทั้งหมดพูดให้คิดผมคิดกับทำอย่างเดียวเลยนะครับคิดตามถ้าคิดย้อนแย้งก็ไม่เข้าอีกคิดแค่ใช้ทำอย่างไรใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็ผ่านพลังงานเข้าไปในวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกโลกบอกสบายเรายังไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้ไว้สักหน่อยเราก็จะกลายเป็นคนที่ผมต้องการข้ามไปสู่เมื่อกี้ผมต้องการรับอากาศทันทีต้องการให้เห็นถึงพลังงานคำว่าให้เห็นด้วยนะครับด้วยตาถ้าเราไม่ใช่พลังงานโอเคนะพลังงานมันไม่เห็นด้วยตาถ้าเราไม่เข้าถึงพลังงานโอเคนะครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นภาษาล้าสมัยสำหรับวัยรุ่นตอนปลายจะเคยได้ยินคำว่านิพพานพระธรรมโลกุตตรธรรมโลกสัตว์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เป็นภาษาร่วมสมัยที่สุดในการที่จะนำพาให้เกิดความรู้สึกอย่างใหม่จากนี้ไปนะครับนิ่งแล้วนะฮะเพียงแต่แค่ด้วยความเคารพนะครับไม่มีใครมาทำอะไรนะครับหลับตาครับหลับตาคือความรู้สึกที่เราอยู่กับตัวเองแล้วครับหลับตาครับย้ำนะครับว่าถ้าใครสะดุดนั่นหมายว่าเราทวงเพื่อนนะครับไม่ได้ทวงผมนะเพราะผมอยู่ที่นี่ผมไม่ต้องไปไหนยิ่งผมพูดให้เพื่อนได้พัฒนาต่อนะครับชัดเจนนะเดิมเราสูดลมหายใจผ่านจมูกผมขอเริ่มต้นที่จมูกก่อนเพราะแต่ละความต่างของร่างกายแตกต่างกันนะครับผลที่ได้ก็จะได้ผลลัพธ์ต่างกันขอให้สูดลมหายใจยาวๆลึกๆกั้นไว้ครับกั้นไว้และกลั้นไว้กั้นไว้1,500 1,700 1,800 1,900 1,010 11 12กั้นไว้ครับอย่าไปยอมมันยิ่งยอมใจสอบเอาใจอ่อนของไม่ยอมเลยนะครับมันจะเกิดความเข้มข้นสูงแล้วจะได้เป็นความรู้สึกอย่างใหม่เกิดขึ้น15 18 19ใครปล่อยแล้วยกมือ20ดีครับ21 22เรารอเพื่อนนะ23 24 25 26 27 29 30 31 32
33เวอร์ไปหน่อยแล้วสำหรับครั้งแรกมันน่าจะได้แค่20นะครับนี่31 33
3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ดีมากครับ31ไปต่อนะพี่ใหญ่ต้องไม่ยอมนะครับต้องไม่ยอมนะผมหวังพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่อยู่อีกนานนะพี่ใหญ่คนไหนไม่รู้แต่พี่ใหญ่อยู่อีกนานนะครับ32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45อย่าไปยอมนะพี่ใหญ่นะแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆ41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 52ดีครับดีครับ53 54 55ดีครับแม่56 57 58 59ที1นาทีที่1ใครยังไม่ออกยกมือครับปล่อยครับที่เข้าไปได้ต่อคนที่ไปได้ต่อก็ประสบความสำเร็จไปผมถามเฮียว่าความรู้สึกนะอย่าเพิ่งตอบไม่ต้องเอาความคิดมาตอบรู้สึกว่าอย่างไรครับอึดอัดครับดีมากใครได้โล่งครับยกมือได้โล่งได้โล่งดีมากครับร้อนร้อนอึดอัดครับพี่ยักษ์ร้อนนะคุณผู้หญิงครับอะไรคะอึดอัดครับโอเคร้อนนะครับร้อนโล่งอึดอัดแต่ร้อนใช่ไหมโอเคโอเคมีอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะผลที่ได้จากการงับอากาศจะมีอยู่2ทางก็คือโล่งกับแน่นไอ้ตัวแน่นก็คือดัดนั่นแหละหรือได้บวกกับได้ลบได้ลบก็คือมันไม่สบายตัวซะเลยมันจะทรมานมันจะแน่นอึดอัดมันไม่เวิร์คเลยอันที่2ก็คือจะได้โล่งอีกฝั่งหนึ่งจะได้โล่งโล่งเสร็จปุ๊บร้อนร้อนเสร็จปุ๊บถามว่ามีนะฮะคิดว่านะเอ้ยรู้สึกว่ากระตุกไหมครับมีตัวเองได้อะไรบ้างแน่นโอเคโอเคนะครับเมื่อได้แน่นผมจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าไอตัวที่มันไม่สบายตัวนั่นแหละคืออนาคตของสุขภาพเราได้ไหมครับพี่ใหญ่ไอตัวแน่นคิดว่านะใครได้โล่งเป็นไปได้ว่าสุขภาพของอนาคตเรานั่นแหละจะเป็นตัวโล่งคิดว่าไหมครับนี่คิดแล้วนะจากการที่เราลงมือทำความคิดกับความรู้สึกคนละเรื่องเลยนะครับความรู้สึกมันไม่ต้องคิดนะโอเคนะตัวแน่นคือตัวที่บอกให้ท่านรู้ว่าหรือบอกให้ตัวเรารู้ว่าเราแน่นซะแล้วครับย้อนแย้งได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องสรุปแบบที่ผมสรุปนะครับผมบอกนั่นคืออนาคตแล้วครับอนาคตก็คือวินาทีถัดไปด้วยแน่นคืออะไรแน่นคืออะไรต้องตอบเองครับเพราะถามคำถามนี้ผมไม่ได้แน่นพอดีผมร้อนครับผมครับผมครับผมรู้แล้วคืออะไรแน่นคือต้องตอบจากตัวเรารู้แล้วว่าแน่นคืออะไรแน่นต้องตอบจากตัวเราถ้าเปลี่ยนคำถามเลยครับทำยังไงไม่ให้แน่นนี่เนี่ยเก็ตใช่ไหมครับพี่ใหญ่พอได้ไหมเราต้องตอบเองนะว่ามันแน่นได้ยังไงเพราะนี่ไม่ใช่ตัวท่านโอเคนะแต่ถ้าถามว่าแล้วทำยังไงล่ะไม่ให้แน่นเปลี่ยนคำถามไหมป๋าเปลี่ยนอัดออกครับเพราะเดิมเราไม่แน่นเมื่อมันไม่แน่นนั่นแหละครับเราไม่รู้สึกตัวครับเราไม่รู้สึกตัวครับ
กบเวลามันไปอยู่ในหม้อต้มน้ำเดือดๆอ่ะไอ้มันอยู่ในหม้อต้มแล้วค่อยๆเร่งมันไปทีละ1องศา2องศาสุดท้ายพอน้ำเดือดกบเป็นยังไงครับตายตายไปแล้วครับแบบเดียวกันเลยครับเราไม่รู้สึกตัวผมถึงบอกว่าไอ้ที่เราลืมตาเนี่ยครับเนี่ยมันไม่ใช่เราครับมันยากที่จะเข้าใจผมถึงอยากให้รู้ความแตกต่างระหว่างเมื่อเราฟังดีครับเมื่อเราตัวเรามองไปอย่างเดียวเลยมองใช้หูฟังใช้ปากกินจมูกดมผิวสัมผัสนั่นแหละครับมันเป็นแล้วมันกลืนไปกับธรรมชาติแวดล้อมพอกลืนเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือสุขภาพกับตัวเราโอเคนะเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราใจว่าเฮ้ยมันต้องหาทางแล้วไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่าผิดปกติรวมๆแล้วเรียกว่าอาการมันก็มีอยู่แค่2สาขาที่เราจะเดินเส้นทางมีให้เลือกไปทางศาสตร์ที่หาธรรมชาติจากการที่เรามีอาการเราช่วยหาเขาคือเกิดขึ้น2เส้นทางตรงนี้แหละเขานะครับเขานอกตัวเราเนี่ยแหละเขามาที่นี่ธรรมชาติเขาไปที่นู่นวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ก็คือ1ชื่อโรค2เคมี